เรื่องวุ่นๆที่เกิดขึ้นกับสองพี่น้องนานิและนินจาเมื่อต้องเจอกับเพื่อนบ้านจอมป่วนที่ไม่ใช่คนแต่เป็นไก่โต้งสุดซ่าเสือไทก้าขี้กลัวและสาวน้อยกอริลลาที่มีชื่อว่ากอลลี่วันนี้แก๊งเพื่อนบ้านจะมาสร้างความปั่นป่วนแค่ไหนต้องลองฟังกันแก๊งป่วนกวนเพื่อนบ้านตอนที่14ลูกหมาของไทก้านินจาทำไมวันนี้ออกมาช้าจังพี่รอหน้าโรงเรียนตั้งนานแน่ขอโทษทีนะพี่นานิพอดีวันนี้ซ้อมบอลเพลินไปหน่อยดูสิเมฆดำมาแล้วรีบกลับกันเถอะพี่ลืมเอาร่มมาด้วยแต่ผมมีหมวกแต่พี่ไม่มีเอาแล้วมันความผิดใครกันแน่เนี่ยความผิดนายนั่นแหละออกมาช้าว้ายตกใจหมดเลยร้องลั่นเลยนะนินจาแค่ฟ้าร้องเองก็คนมันตกใจนี่ครับเอ้าลูกบอลกลิ้งไปโน่นเลยเอ้าเจ้าหมาน้อยบอลกลิ้งมาโดนแรงไหมขอโทษทีนะอะไรอ่ะอุ๊ยอุ๊ยน้องน่ารักจังเจ้าหมาน้อยอันนี้เขาเรียกว่าพันธุ์อะไรนะไม่แน่ใจเหมือนกันแฮโอยแต่หน้าตามันน่าสงสารจังโหเจ้าหมาน้อยทำไมร้องแบบนั้นล่ะหิวหรอตายล่ะฝนตกปล่อยๆแล้วรีบกลับกันเถอะอ้าวแล้วจะปล่อยเจ้าหมาน้อยไว้ตรงนี้เหรอตรงนี้ไม่มีร่มเลยนะพี่นานิมันจะตากฝนแล้วก็จะป่วยเอานะพี่ว่าเอาไปหลบในร่มตรงร้านขนมปากซอยก่อนดีมะคุณป้าแกรักน้องหมาน่าจะไม่ว่าอะไรนะงั้นถือลูกบอลให้หน่อยเดี๋ยวผมอุ้มเจ้าหมาน้อยเองเฮ้ยฝนก็ดันมาตกเลยต้องติดฝนกันตรงนี้แต่ก็ดีนะติดฝนที่ร้านขนมหิวก็ซื้อขนมกินได้เลยเอาเงินที่ไหนล่ะไทก้านายเพิ่งซื้อขนมที่อยู่ในมือนายจนหมดไม่ใช่หรอจริงด้วยไก่โต้งนายล่ะมีตังค์เหลือไหมเหลือนะแต่เหลือซื้อลูกอมได้แค่2เม็ดน่ะว้างั้นกินขนมซองนี้ก่อนแล้วกันแต่เดี๋ยวอีกแป๊บนึงฝนก็น่าจะหยุดแล้วนะเปียกเลยดีน้ำเปียกไม่มากอ้าวนานี้เปียกกันมาเลยขยับเข้ามาข้างในสิเดี๋ยวยิ่งโดนฝนสาดหรอกเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเจ้าหมาเห็นตัวเล็กๆแบบนี้หนักเหมือนกันนะเนี่ยอุ้ยเจ้าหมาน้อยมานี่เร็วโอ้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 ไม่ต้องร้องนะกินขนมไหมจ๊ะเจ้าหมาน้อยกินจ้ากินจ้าพี่ไทก้าจ๋าน้องไก่อยากกินจ้านายจะแย่งขนมน้องหมาหรอไก่โต้งอาโถก็ฉันหิวนี่ว่าแต่นินจากับนานี้ไปเอาหมาของใครเข้ามาล่ะเนี่ยตัวมันยังเล็กอยู่เลยนะน่าจะไม่เกิน2เดือนไม่มีของใครหรอกกอลลี่ไปเจอมาข้างถนนแล้วก็สงสารกลัวว่ามันจะเปียกฝนก็เลยอุ้มพามานี่ก่อนเอแต่ฉันว่ามันก็น่าจะเป็นหมามีเจ้าของนะดูสิมีปลอกคอสีแดงด้วยฉันก็ว่าอย่างนั้นแถมขนมันก็ดูสะอาดสะอ้านอาจจะหลงมาจากที่ไหนสักที่นึงแหละถ้างั้น นี่อาจจะเป็นช่องทางหาเงินก็ได้นะช่องทางหาเงินอะไรของนายเหรอไก่โต๊ะก็นี่ไงลูกหมามีเจ้าของถ้าเขาประกาศตามหาก็จะมีเงินรางวัลให้เพื่อเป็นค่าตอบแทนไงล่ะพวกเราหาเจอก็จะได้รางวัลนี่แหละช่องทางหาเงินนายคิดแต่เรื่องเงินดูแววตามันสิไก่โต้งน่าสงสารออกว่าไงเจ้าหมาหนาวสั่นใหญ่เลยดูสิแล้วนินจากับนานี้จะเอายังไงกับลูกหมาน่ะยังไงเราก็ปล่อยมันไว้ข้างถนนไม่ได้หรอก
คงต้องคอยช่วยกันดูแลจนกว่าจะเจอเจ้าของนั่นแหละแต่ว่านะคงเอาไปที่บ้านพวกเราไม่ได้หรอกทำไมล่ะก็คุณแม่แพ้ขนสุนัขเวลาคุณแม่ไปเยี่ยมบ้านเพื่อนๆที่มีสุนัขที่ไรนะทั้งไอทั้งจามไม่หยุดเลยแล้วเราจะเอายังไงกันดีล่ะพี่นานิก็เอามาไว้บ้านฉันแทนสิไทก้าใจเย็นก่อนนะบ้านนายก็บ้านพวกเราด้วยโอ้อย่าไปฟังนะเจ้าหมาน้อยเรายินดีต้อนรับเธอเข้าบ้านนี่พวกนายพูดแบบนี้น้องหมาเขาเสียใจนะเกินไปไหมหมาฟังภาษาเราออกที่ไหนขอปิดหูน้องก่อนโอ้ยตายถ้าออกมาบ้านแล้วเห่าอย่างนี้นะไม่ต้องนอนกันพอดีและถ้าฉันนอนไม่เต็มอิ่มนะใครจะตื่นมาปลุกทุกคนตอนเช้าล่ะเดือดร้อนกันทั้งหมู่บ้านแน่ๆเลยหยุดเถียงกันก่อนประเด็นก็คือถ้าเอาลูกหมามาที่บ้านมันอาจกัดเข้าของเสียหายก็ได้นะลูกหมาวัยเนี้ยกำลังซนเชียวล่ะถ้าหาเจ้าของไม่ได้ขึ้นมาจะทำยังไงจะเลี้ยงตลอดไปเลยหรอใช่เพราะนี่อาจเป็นพรหมลิขิตก็ได้นะที่ทำให้หมาน้อยและฉันได้มาเจอกันและอยู่บ้านหลังเดียวกันตลอดไปโนเวไม่ได้เด็ดขาดเลยฉันไม่ชอบให้มีเสียงมารบกวนตอนฉันนอนยืนยันคำเดิมไม่มีทางงั้นฉันยอมแบ่งค่าขนมของสัปดาห์นี้ให้นายครึ่งหนึ่งโอเคตกลงโอ้ยไก่ต้งทำไมเปลี่ยนใจง่ายขนาดนั้นล่ะไม่ค่อยจะเห็นแก่เงินเลยเย้หลักๆ ก็เป็นเรื่องความเห็นอกเห็นใจต่อสัตว์โลกมากกว่านะครับคิดดูว่าน้องหมาเขาจะไปนอนที่ไหนจะหนาวไหมยุงจะกัดหรือเปล่าแล้วฉันจะได้เงินค่าขนมเพิ่มแล้วน้องเขาจะกินอะไรล่ะครับใช่ไหมล่ะพอเลยไก่ต้งพวกเรารู้นะไทก้าว่านายชอบหมามากแค่ไหนแต่ฉันว่าบ้านเราอาจจะไม่เหมาะกับการเลี้ยงหมานะกอลลี่ฉันสัญญานะว่าฉันจะดูแลมันอย่างดีเอามาอยู่กับเราแค่ชั่วคราวแค่นั้นแหละจนกว่าจะเจอเจ้าของฉันสัญญาจะไม่ให้มันเห่าเสียงดังไม่ให้มันกัดของในบ้านแม้แต่ชิ้นเดียวฉันจะผูกเชือกมันไว้อย่างดีเลยขอร้องแล้วนะไม่งั้นมันต้องนอนหนาวนอกบ้านดูแววตามันสิกอลลี่เฮ้ยก็ได้เดี๋ยวจะหาว่าฉันใจร้ายเย้เจ้าหมาน้อยกลับบ้านกันเถอะฉันว่านายควรจะมีชื่อนะฉันชื่อไทก้างั้นเจ้าหมาน้อยของฉันก็ชื่อไทเกอร์แล้วกันไทเกอร์ของพี่ไทก้าเดี๋ยวเรากลับบ้านกันนะนี่ก็3วันเข้าไปแล้วยังไม่เห็นวี่แววว่าจะมีใครประกาศตามสุนัขหายเลยไทก้าเองก็ตัวติดกับเจ้าไทเกอร์แทบตลอดเวลาเลยทั้งเล่นด้วยกันกินข้าวด้วยกันอาบน้ำให้ทำอาหารให้และก็ดูเหมือนว่าที่ผ่านมาจะยังเป็นไปได้ด้วยดีนะแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าจะดีได้อีกนานเท่าไหร่กลับมาแล้วจ้าทุกคนวันนี้ฉันซื้อผักมาเต็มตะกร้าเลยไว้ผัดผักพรุ่งนี้แล้วกันเนาะว่าแต่ไปไหนกันหมดเนี่ยสงสัยไทก้าโมแต่เล่นกับไทเกอร์อยู่มั้งเฮ้ยกลับมาเหนื่อยๆขอไปล้างหน้าล้างตาก่อนดีกว่าไทเกอร์ไทเกอร์อยู่ไหนเนี่ยเฮ้ยล้างหน้าแล้วค่อยสดชื่นหน่อยว้าเจ้าไทเกอร์หยุดกัดตะกร้าผักฉันเดี๋ยวนี้นะไทเกอร์มาอยู่ตรงนี้นี่เองไทก้ามาจัดการเจ้าหมาของเธอเลยนะไทเกอร์ไม่เอานะอย่าทำแบบนี้ปล่อยนะไทก้าจัดการเร็วๆมัวแต่พูดแบบนั้นมันจะได้เรื่องเหรอตะกร้าฉันจะพังหมดแล้วนะโอ้ยเสียงดังอะไรกันเนี่ยเฮ้ยต้องให้ไก่ต้งจัดการอีกแล้วสินะเรื่องง่ายๆแค่นี้มานี่ฉันจัดการเองลูกหมาตัวเล็กนิดเดียวแค่ดึงก็ได้แล้วเจ้าไทเกอร์ปล่อยนะนี่แน่โอ๊ยมาหมากัดโอ๊ยเจ็บเจ้าไทเกอร์เฮ้ยเกิดเรื่องจนได้ดีนะที่คุณพ่อคุณแม่อยู่บ้านพอดีเลยพาไก่ต้งไปหาหมอได้ทันแต่ไก่ต้งก็ร้องไห้ตลอดทางเชียวแถมยังงอนไม่พูดกับไทก้าด้วย
กันลี่ก็บ่นไทก้าใหญ่เลยที่ไม่ยอมดูแลผูกเชือกไทเกอร์ให้ดีจนเกิดเรื่องยุ่งไปหมดไม่เป็นไรแล้วนะไก่ต้งโดนหมากัดก็ต้องฉีดยาแบบนี้แหละจะได้ปลอดภัยเจ็บทั้งหมากัดเจ็บทั้งโดนฉีดยาไทก้านะไทก้ารุ่งนี้ไม่ยอมปล่อยให้เอาหมามันเลี้ยงหรอกฉันขอโทษนะไก่ต้งแล้วตอนนี้เจ้าไทเกอร์ก็รู้สึกผิดแล้วไม่ดื้อไม่ซนนอนร้องหงิ่งๆเลยนะแม้ว่ามันดูเหมือนป่วยเลยนะผมก็ให้อาหารมันกินอย่างดีเลยนะครับเมื่อเช้านี้ก็ซื้อเนื้อย่างมาให้กินแต่มันไม่ยอมกินน่ะเฮ้อเนื้อย่างเลยเหรอลูกหมามันยังเล็กนะลูกเนื้อย่างมันจะย่อยยากเอามาให้พ่อกินดีกว่าพ่อแม่พ่อแค่ล้อเล่นน่ะสมัยก่อนพ่อก็ชอบเลี้ยงหมานะที่พ่อจะบอกก็คือลูกหมาตัวเล็กแบบนี้ยังต้องกินนมเป็นหลักนะลูกแล้วก็ยังไม่ควรกินเนื้อสัตว์ปรุงรสแบบนั้นด้วยผมไม่เคยรู้เลยถึงเวลาชวนกันคิดเธอคิดว่าการเลี้ยงสุนัขสักตัวจะต้องดูแลมันยังไงลองฟังต่อจะเหมือนกับที่เราคิดไหมนะอย่างแรกเลยนะถ้านายจะเลี้ยงหมาก็ต้องไม่ให้มันมากัดใครแบบนี้อีกแล้วก็ต้องไม่ปล่อยให้มันทำลายข้าวของเสียหายด้วยตะกร้าสารของกอลลี่พังจนใช้ไม่ได้แล้วถ้าเราเลี้ยงหมาแล้วหมาของเราไปกัดคนอื่นหรือทำของของใครเขาเสียหายนี่ถือเป็นความผิดทางกฎหมายได้เลยนะรู้ไหมงั้นผมก็ต้องล่ามเจ้าไทเกอร์ไว้ทั้งวันหรอครับถ้าล่ามมันไว้ทั้งวันมันก็อาจเครียดได้จริงครับขนาดผมไม่ได้ออกจากห้องเพราะคุณแม่บังคับให้ทำการบ้านยังเครียดเลยแต่ทำการบ้านมันคนละเรื่องกันนะลูกนั่นสินะครับและถึงแม้แม่จะไม่เคยเลี้ยงหมาแต่แม่คิดว่าเราก็ต้องคอยสังเกตอาการของมันนะการเลี้ยงสัตว์เนี่ยไม่ว่าจะสัตว์อะไรเราก็ต้องรับผิดชอบคอยดูแลเอาใจใส่ให้ความรักมันมากๆแล้วก็ต้องมีพาไปฉีดวัคซีนด้วยใช่ไหมคะหนูเคยเรียนมาเก่งมากลูกนานี้ถ้าไทเกอร์โตกว่านี้อีกหน่อยก็ต้องเอาไปฉีดวัคซีนกันโรคพิษสุนัขบ้านะเรื่องสุขภาพน่ะสำคัญที่สุดสุขภาพแม่ก็สำคัญนะพ่อเริ่มรู้สึกคันจมูกแล้วล่ะโฮ้ยจริงด้วยแม่หมดเรื่องแล้วเรากลับบ้านกันเถอะแม่แพ้ขนเจ้าไทเกอร์นี่นางั้นพ่อกับแม่กลับบ้านก่อนนะลูกตอนนี้ไทก้าก็รู้วิธีดูแลเจ้าไทเกอร์แล้วไทเกอร์ก็ดูสดใสแข็งแรงและอารมณ์ดีน่ารักมากๆเลยแหละจนตอนนี้ก็ครบ1สัปดาห์แล้วไปคาบมาไทเกอร์เก่งมากนั่งลงขอมือหน่อยแหมเจ้าไทเกอร์เนี่ยเดี๋ยวนี้ฟังภาษารู้เรื่องแล้วนะบอกให้ทำอะไรก็ทำฟังรู้เรื่องจริงด้วยฉันว่าเลี้ยงไทเกอร์ไว้เฝ้าบ้านก็ดีเหมือนกันนะไทก้าไทก้าไทก้าดูนี่สิไทก้าเราไปเจอประกาศนี่เขามาติดป้ายตรงแถวๆที่เราเจอไทเกอร์พอดีเลยแล้วดูรูปนี่สิขนทองๆแบบนี้สายตากวนๆหูตั้งหางชี้เฮ้ยนี่มันไทเกอร์ชัดๆเลยเราลองโทรตามเบอร์นี้ดูไหมให้เขามาดูก่อนว่าใช่ไทเกอร์ไหมฉันว่าไม่เห็นเหมือนเลยนะเสียเวลาเปล่าๆนะดูสิขนสีทองคนละแบบเลยไทเกอร์ทองประกายส่วนในรูปออกน้ำตาลต่างหากดูยังไงให้ไม่เหมือนเนี่ยเนี่ยเทียบกันชัดเลยใช่ชัวร์ไทก้าฉันว่านายไม่อยากยอมรับความจริงมากกว่าฉันเลี้ยงไทเกอร์มาฉันรู้ว่ามันไม่ใช่ไม่เหมือนในภาพเลยสักนิดไทเกอร์เข้าบ้านอ้าว
ไทก้าไม่ฟังแบบนี้แล้วจะทำยังไงดีล่ะเจ้าของเขาก็คงอยากได้หมาคืนเหมือนกันนะก็คงจะผูกพันนั่นแหละไทก้าอยู่กับเจ้าหมาน้อยตลอดเวลาเลยอยู่ๆจะต้องจากกันก็คงจะทำใจไม่ค่อยได้ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของฉันเองฉันจะลองปลอบไทก้าดูแล้วก็จัดการโทรหาเจ้าของให้เรียบร้อยฝากด้วยนะกอลลี่แม้ว่าไทก้าจะผูกพันกับไทเกอร์มากแค่ไหนสุดท้ายก็ยอมคืนให้เจ้าของเพราะรู้ดีว่าเจ้าของก็คงคิดถึงเจ้าหมาน้อยของเขาเหมือนกันคุณน้าเจ้าของอนุญาตให้ไทก้าไปเยี่ยมเจ้าไทเกอร์ที่บ้านได้แต่ไทก้าก็ดูซึมลงไปเยอะเลยนั่นไงนั่นไงไทก้านั่งเหมืออยู่ตรงนั้นพอดีเลยเอาล่ะ3 2 1ไปเลยเอ๊ะเสียงหมาที่ไหนน่ะหุ่นยนต์หมาโรโบบ็อกซ์รุ่นใหม่ล่าสุดเซอร์ไพรส์พวกเราทุกคนรวมเงินกันซื้อให้นายเป็นของขวัญเลยนะไทก้าพวกเราเลือกหุ่นยนต์หมาตัวสีทองเลยนะจะได้เหมือนขนสีทองของไทเกอร์ไงถึงมันจะไม่ใช่หมาจริงแต่มันก็ขยับได้คล้ายๆหมาจริงเลยนะนี่นายจะไม่พูดอะไรหน่อยเหรอหรือว่านายไม่โอเคอ่ะนี่นายพูดอะไรของนายนะนี่มันยิ่งกว่าโอเคอีกมันสุดยอดไปเลยขอบใจทุกคนมากนะแบบนี้ทำให้หาคิดถึงไทเกอร์ไปได้บ้างฉันดีใจมากโล่งใจไปนึกว่านายจะไม่ชอบซะอีกชอบสิได้เลี้ยงหมาแต่ไม่ต้องกลัวลืมให้อาหารไม่ต้องพาไปฉีดยาวันไหนขี้เกียจก็ไม่ต้องพาออกไปเดินเล่นที่สำคัญไม่เห่าแข่งกับเสียงไก่ขันของฉันด้วยและไม่กัดของฉันพังด้วยฉันจะตั้งชื่อมันว่าไทกี้เพราะว่ามันเป็นหมาตัวเมียนายรู้ได้ยังไงว่ามันเป็นหมาตัวเมียเนี่ยก็ความรู้สึกมันบอกอ่ะมานี่มาไทกี้ลูกพ่อคราวหน้าแก๊งเพื่อนบ้านตัวป่วนจะทำอะไรให้นานิกับนินจาต้องปวดหัวอีกอย่าลืมติดตามกันนะ